ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันไอ้สดขอน้ำขอน้ำแก้วนะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตาม Facebook Live นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นไปว่ายน้ำนะฮะช่วงเย็นไปว่ายน้ำต่อนะฮะช่วงเย็นนะครับเมื่อเช้าว่ายน้ำไปแล้วตอน 7:00 น.เช้าถึง 7:30 น.ว่ายไปละ500เมตรแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นอีกสัก 5-600 เมตรนะครับถ้าแรงไหวนะฮะเอาให้อยู่ตัวก่อนนะฮะส่วนกกต.จะอนุมัติให้บริจาคไม่บริจาค ก็ต้องรอคำวินิจฉัยของ7เสือกกต.นะครับแต่วันนี้ที่มาพูดคุยกันคือจะต้องมาสรุปประเด็นนะฮะวันนี้ทางพรรคไทยศิวิไลเนี่ยแล้วก็ทางผมเองเนี่ยก็ได้ไปสักการะลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ของศาลหรือที่วงเวียนใหญ่นะฮะก็ไปสักการะไปรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าตากสินที่เดิมทีเนี่ยประเทศไทยเราเสียให้กับพม่าไปแล้วนะครับแต่เผอิญว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยทรงที่ไปกู้กรุงกลับคืนมาในปี2310ด้วยกันจากที่เราไม่มีอะไรเหลือนะตกเป็นทาสดินแดนก็เสียไปแล้วนะครับเราก็กลับมามีอธิปไตยอีกครั้งหนึ่งโดยการกู้กรุงกลับคืนมาแล้วก็ในช่วงที่พระเจ้าตากได้ปราบดาขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้ขยายอาณาเขตผมไปดูแผนที่ตามประวัติศาสตร์มาเนี่ยมันสุดยอดมากจริงๆนะพระเจ้าตากเนี่ยนะครับขยายอาณาเขตเนี่ยโอ้โหภาคเหนือนู่นถึงประเทศจีนเนี่ยภาคใต้เนี่ยถึงมาเลเซียมาลิตตารันการันตันตังกานูตะนาวสีภาคตะวันตกนี่ถึงพม่านะฮะถึงพม่านะครับภาคตะวันออกเนี่ยนู่นเผลอๆไอ้ถึงหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางนะครับเอาง่ายๆไกลมากอ่ะขยายอาณาเขตไป 1.2 ล้านตารางกิโลเมตรอ่ะพระเจ้าตากสินนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพระองค์เนี่ยทรงทำคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองนะฮะแบบสุดยอดนะฮะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีที่อยู่ที่เกิดที่กินที่ตายให้กับประชาชนคนไทยมี66ล้านคนด้วยกันแม้ที่ดินเนี้ยจะสูญเสียไปประมาณ 55% ในช่วงสมัยล่าอาณานิคมตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5แล้วก็มารัชกาลที่9อีกส่วนหนึ่งนะฮะตรงเขาพระวิหารนะฮะปี2505นะครับก็เสียไปประมาณสัก 600,000 ตารางกิโลเมตรเราเหลือประมาณสัก 510,000 ตารางกว่ากิโลเมตรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าตักสินนะครับเราก็ไปบอกพระเจ้าตักสินว่าวันเนี้ยผมเนี่ยในฐานะที่ลูกหลานพระเจ้าตากนะฮะที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะขอพระองค์ท่านเนี่ยขออนุญาตไปขัดขวางคนไทยคนหนึ่งกับครม.ทั้งชุดเนี่ยในการที่ออกกฎหมายแก้กฎกระทรวงมหาดไทยในการถือครองที่ดินของต่างด้าวเอาง่ายๆก็คือการต้องการแก้กฎหมายให้สามารถขายที่ดินให้ต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองเพื่อแลกเงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือแลกเงินกู้เสียดอกเบี้ยเอาง่ายๆนะครับผมจึงไปยื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา1หรือเปล่านะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1มันเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรแบ่งแยกไม่ได้นะฮะแบ่งแยกไม่ได้มันไม่ได้เขียนไว้เลยนะฮะว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นสามารถซื้อขายได้นะครับมันไม่เคยบอกเลยนะฮะว่ามันความจำเป็นอะมันสามารถซื้อขายได้นะครับแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์อยากจะซื้อขายได้จริงๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้พรรคสสพรรคพลังประชารัฐกับสวเนี่ยยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเลยว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1เนี่ยประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะฮะก็เขียนเป็นวงเล็บ2ไปเลยว่าเมื่อถึงคราวจำเป็นที่ผู้บริหารประเทศสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับไม่สามารถหาเงินมาบริหารราชการแผ่นดินได้แล้วมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนปัญญาสิ้นไร้ไม้ตอกจนปัญญาจริงๆขออนุญาตในการที่จะ
เขาเรียกว่าไม่ได้แบ่งแยกดินแดนนะฮะอันนี้มันยิ่งกว่าแบ่งแยกนะแบ่งแยกยังเอาคืนได้อันนี้ขายฮะขออนุญาตขายนะฮะเขียนเป็นวงเล็บ2นะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญซะจะได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามรัฐผมเห็นอาจารย์วิษณุออกมาแก้ต่างว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ขายชาติผมก็ไปดูพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถานนะครับปี25ถ้าจำไม่ได้2554นะครับคำว่าขายชาติคำว่าขายชาติคือขายความลับของชาติทำให้ชาติเนี่ย เสียเปรียบต่างชาติอันนี้ขายชาติวงเล็บ2ความหมายขายชาติหมายความว่าขายบ้านขายเมืองเอ๊ะมันตรงกับสิ่งที่กำลังทำอยู่เลยนะฮะอันนี้ราชบัณฑิตยสถานเขาว่าอย่างนั้นนะครับราชบัณฑิตยสถานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทรงชงต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าตกลงเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไหมนะฮะอันนั้นก็ใช้กระบวนการหลายวันอยู่นะครับส่วนวันศุกร์นี้ถ้าเตรียมการร่างกฎหมายทันให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยศรีวิไลไปดูเนี่ยร่างกฎหมายทันก็จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะฮะให้สั่งคุ้มครองชั่วคราวนะฮะให้วินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวของครม.ไม่สามารถทำได้นะฮะ157นะครับ157ไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมารายงานให้กับพี่น้องประชาชนฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำเต็มที่ในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะที่ความจริงแล้วประเทศไทยสามารถที่จะหาเงินหลากหลายวิธีได้นะฮะหลากหลายวิธีนะฮะไอ้เงินดำๆเงินเทาๆภาษีที่มันไปแอบอิงตรงเจ้าทรงเจ้าสัวเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะฮะหาเงินมาดูแลประเทศได้หวยใต้ดงหวยใต้ดินพวกเนี้ยแล้วตอนนี้ทราบมาว่าเนี่ยเจ้าสัวเนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินแถว EEC ไปกว้านซื้อที่ดินแถวสงขลาไปกว้านซื้อที่ดินแถวเทศบาลเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่เตรียมจะขายให้กับต่างประเทศเพราะว่าขายให้คนในประเทศคนในประเทศมันไม่มีเงินก็กะเก็งกำไรเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีที่ของนักการเมืองด้วยนะที่ของเจ้าสัวด้วยนะครับที่กะว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้เนี่ยมันก็กะว่าจะขายที่ดินแบบเต็มที่เลยเพื่อให้ได้ตังมาเพื่อดูแลตระกูลของตัวเองนะฮะกับนักการเมืองนั้นไม่ได้บอกว่านักการเมืองคนไหนนะครับไม่ได้บอกว่านักการเมืองคนไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามอุดมการแล้วก็ทำตามเขาเรียกว่าเราต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าตากนะเพราะพระเจ้าตากอุตส่าห์เอาดินแดนมาให้เราได้อยู่ได้เกิดได้กินได้อาศัยได้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเต็มที่ตามหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ดีนะครับในส่วนของเรื่องว่ายน้ำก็ตอนนี้ต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกกต.ทั้ง7นะว่าจะบริจาคได้หรือบริจาคไม่ได้นะครับส่วนผมเองก็ฝึกว่ายน้ำทุกวันก็ถือว่าเป็นการบำรุงปอดไปในตัวนะฮะถ้ายังไงก็จึงรายงานมาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ